ะมีดราม่าไหมหลังวิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์เขียนแคปชั่นแบบนี้ควงเขนเข้าประตูวิวากันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของเวียสุกลวัฒน์คณารสและวิกกี้พีมนยาเวชปริวัฒน์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีทั้งเพื่อนสนิทและครอบครัวเข้าร่วมงานสุดชื่นมื่นนะห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครและต้องบอกเลยว่าคู่นี้นั้นก่อนแต่งงานว่าหวานเลวหลังแต่งงานบอกเลยว่าหวานจนน้ำตาลยังเรียกพี่เลยค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของวิกกี้ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดรอพบกับแวร์เคชั่นเอพิโซดล่าสุดกันนะคะปิดเทอมนี้แม่แหม่มพาพวกเราไปเที่ยวหัวหินไปกินทุ่งโรบัตเตอร์วิกกี้พับนกให้พี่เวียอยากให้ถึง 300,000 ซับในช่อง YouTube ไวๆข้างในมีเขียนข้อความลับรอให้เปิดอ่านพร้อมกันนะคะซึ่งในข้อความจะเห็นว่าสาววิกกี้นั้นเธอเขียนคำว่านะคะเป็นนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เตือนอีกด้วยเพราะกลัวว่าสาววิกกี้นั้นจะจอดดราม่าเขียนผิด